ครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับของ Speed Rider นะครับทางช่องทรูวิชั่น691นะครับวันนี้เราแน่นอนครับอย่างที่เราบอกไปนะครับวันนี้เราอยู่กับทีมแข่งนักแข่งนะครับที่ไปคว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับช็อคอัพดีๆหรือว่าคําว่าหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นครับนี่เลยตอนนี้ก็ขอต้อนรับครับครับสวัสดี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 ครับนะครับวันนี้ถึงแล้วนี่เราเกินไปนี่เกินไปเดี๋ยวให้ทางทีมงานเขาแนะนำตัวก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนเริ่มจากกล้องก่อนก็ได้อ่ะใกล้ๆก็สวัสดีครับผมชื่อนายสมคิดจันทาชื่อเล่นชื่อกล้องครับคนนั้นใครครับเนี่ยอีกคนนึงฮะก็สวัสดีครับผมเอกราชพนุภาหรือในชื่อใหม่ตอนนี้ก็คือนครเอกครับแต่ส่วนมากคนในองค์กรก็เรียกเอกราชครับใช่เรียกพี่เอกเขาจะเรียกพี่เอกพี่เอกแล้วกันพี่เอกน้องกล้องว่าไปเป็นไงครับเป็นยังไงคือแบบว่าเรามาเริ่มทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าความเป็นไปเป็นมาของในเรื่องของการแข่งขันเอเชียทาเลนต์คัพเนี่ยมันเป็นแบบมันมายังไงเราถึงได้ไปจุดนั้นเป็นไปเป็นมาไงครับเริ่มมันจะไปเป็นนักแข่งเป็นนักแข่งว่างี้ดีกว่าเอาเรื่องของรายการเลยดีกว่าให้พี่เอกแนะนำดีกว่าหรือว่าใครบอกได้2คนนี้ให้น้องให้กล้องบอกดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะไปแข่งรายการนี้ได้ก็ตอนช่วงแรกๆเลยครับก็ Honda เนี่ยเขาแบบได้มาพามาดูตัวครับว่าแบบขี่ได้ไหมแล้วเขาก็เลยแบบมาคัดตัวพาไปคัดตัวที่มาเลเซียเราไปคัดตัวเมื่อปี2013ครับพอไปคัดตัวปุ๊บผมก็มีติดไปทั้งหมด3คนครับมีผมมีพี่ชิปมีพี่โมครับก็ที่ติดกันไป3คนก็เลยได้เข้าไปร่วมแข่งในรายการที่ทะเลนคับมาผมแข่งมาแล้วทั้งหมด3ปีครับคือก่อนหน้าที่ Honda จะมาเจอเราเนี่ยเราก็เป็นนักแข่งอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมแล้วเขาก็คัดตัวเพื่อจะหาดาวรุ่งไปขี่ในรุ่นนี้ถูกไหมใช่ครับก็มีเราติดไปมีคนไทยทั้งหมด3คนใช่ครับมีชิปนครินทร์แล้วก็มีมุกระดาแข่งหญิงแล้วเป็นไงพอไปถึงนี่คือ3ปีที่ผ่านมาปีแรกเป็นไงบ้างผลงานปีที่แรกผลงานไม่ค่อยดีครับปีแรกคะแนนอยู่ที่15ครับพอจบปีแล้วพอมาปีที่2ผมก็ไปขี่ได้แค่2สนามครับแล้วก็มาซ้อมที่พิระแล้วก็ขาหักอุบัติเหตุใช่ครับไปขาหักใช่ไหมครับแล้วมาปีนี้ครับแล้วกว่าที่มึงตรงนี้ได้เนี่ยอยากรู้ว่าฝึกฝนมายังไงแล้วเคยอยู่เขาเรียกอะไรเคยขี่ระดับไหนมาบ้างถึงจะขึ้นมาขี่ในรายการนี้ได้ก็ในช่วงแรกๆเลยนะครับผมก็ขี่จาก Honda วันเล็กเลยครับก็ขี่มาได้ประมาณครึ่งปีครับแล้วก็นพรพัทยาครับเขาได้ดึงเข้าไปอยู่ในทีมเขาครับก็ได้ขี่มาจากเขาเติบโตมาจากเขาครับครับแล้วก็เริ่มแบบพัฒนาขึ้นมาขี่ในรุ่นอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พัฒนาจนมาถึง CBR 300ครับครับว่ากันไปเห็นบอกว่ามีสนามซ้อมส่วนตัวด้วยนี่นะครับมีสนามซ้อมเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอยู่ใกล้สนามพีรามากอ๋อแปลว่าอยู่โซนนู้นเนี่ยชลบุรีพัทยานี่ใช่ครับในชลบุรีอยู่แล้วใช่นะครับค่อนข้างที่จะชินสนามด้วยแล้วก็เรื่องความเร็วก็ซ้อมบ่อยๆเขาบอกแล้วนะประสบความสำเร็จได้ครับเรื่องซ้อมเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแล้วไปจับพัดจับภูไงถึงแบบว่ามาเจอพี่เอกได้ครับก็ในช่วงปีนี้นะครับก็ได้ไปเจอกับนายเอกก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มาเจอนายเอกครับปีที่แล้วพี่เอกทำกับกล้องหรือเปล่าปีที่แล้วไม่ได้ทำครับผมทำกับผมอยู่กับดีเลกอาชาวงครับพี่เอกนะครับคือต้องบอกก่อนว่ารายการเอเชียทาเลนต์คัพเนี่ยใช้แข่งใช้รถมอเตอร์ทีใช่ครับสัมพันธ์แรก NSF 250ใช่ครับทีเนี้ยมันจะต่อยอดไปตรงไหนได้บ้างหลังจากที่เราได้แชมป์เนี่ยก็ที่ผมคุยกับ Honda ครับ Honda เขาจะส่งผมไปในรายการแชมเปี้ยนชิพชิงแชมป์สเปนนะครับอ๋อต่อยอดจากชิปใช่ครับพอชิปปีนี้ขี่สเปนครับพอกล้องได้แชมป์ปุ๊บก็ขึ้นไปแทนชิปครับประมาณชิปก็จะก้าวไปอีกระดับนึงเรียกว่ากันนั้นต่อไปเป็นตามสเต็ปนะครับ
มาปีนี้พี่เอกมั่งดีกว่าพี่เอกมั่งมันยังไงมันยังไงที่พี่เอกเข้ามาอยู่ในตรงนี้ได้ยังไงครับเหลาหน่อยอดีตจริงๆแล้วมันเรื่องมันยาวครับต้องขอบอกว่าเกี่ยวกับตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเราได้เปิดเราชอบดูเว็บไซต์ของ MotoGP อยู่แล้วซึ่งเราก็ได้เห็นการเปิดรับสมัครของโครงการเอเชียทาเลนต์ครับในปีแรกเลยนะฮะต้องบอกว่าปีแรกเลยก็คุยกับตอนนั้นทำให้เจ้าชิปเขาอยู่ฮะชิปนครินทร์นะแล้วก็ได้เปิดเว็บไซต์ดูแล้วก็เอ้ยเราก็เลยมีความสนใจกันทั้งสองคนเนี่ยว่าเราอยากจะสมัครน่าจะส่งเด็กไปแข่งมั่งได้ใช่ไหมใช่ฮะเราก็เลยมีความคิดกับชิปเลยว่าว่าชิปลงไปสมัครดูพอสมัครปุ๊บสมัครติดก็เลยมาบอก Honda ฮะ Honda ก็ช่วยสนับสนุนอีกทางนึงครับครับแล้วก็ได้อันนั้นเป็นทางนึงที่เราเป็นแนวทางหรือเป็นทางที่เราเดินเข้ามาจุดเริ่มต้นครับถือจุดเริ่มต้นของเอเชียทาเลนต์ครับครับแล้วก็ทองหลังจากนั้นมาหลังจากรอบแรกที่สมัครเข้าไปติด Honda สนับสนุนแล้วนั่นคือปีแรกถูกมั้ยฮะใช่ครับแล้วปีต่อมาเป็นไงฮะผลงานก็คือปีแรกเนี่ยดูให้ชิปเค้าอยู่ฮะชิปนครินทร์ก็ปีแรกก็รู้สึกว่าจะจบอันดับที่9คณะสะสมแล้วก็ได้ต่อปีซีซั่น2ฮะซีซั่น2ก็ได้อันดับ4ครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันก็ได้รับมอบหมายจาก AP Honda ได้ให้มาดูแลทางน้องน้องกล้องมาดูแลกล้องครับปีนี้เลยคว้าแชมป์เลยซึ่งกล้องก็เข้าไปเริ่มต้นเหมือนกันเหมือนตอนที่ชิปเริ่มต้นใช่ถูกไหมใช่เข้ามาพร้อมๆกันนะครับแต่ปีนี้กล้องผลงานจะโดดเด่นกว่าด้วยการคว้าแชมป์เอสกีทาเลนต์ของปีนี้ไปขีดผมด้วยนะแต่เดี๋ยวเรามีไฮไลท์ให้ชมเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมพบกับนะครับสกู๊ปดีๆกับผู้สนใจดีก่อนนะครับร้านดีเจริญยนต์มาดูซิว่าทางร้านนี้อย่างที่บอกครับเป็นร้านขายบิ๊กไบค์มือสองมาดูที่ร้านเขาจะมีรถอะไรบ้างราคายังไงครับเดี๋ยวไปดูสกู๊ปกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อแล้วคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอเตอร์ไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยครับและนี่คือผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกมั้ยใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่ไงว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทิร์นใช่รับเทิร์นพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแล
คัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยครับไม่ได้เน้นที่แม้ว่าจะเป็นสปอร์ตเป็นคูสเตอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือ2แม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเมื่อเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถเหมือนที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดกันนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน Big Bike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันคอยสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ